ทุกอาชีพหรือทุกธุรกิจบนโลกใบนี้ย่อมสามารถประสบความสำเร็จได้แตกต่างกันไปตามเส้นทางเดินของอาชีพหรือธุรกิจนั้นๆมีทฤษฎีการดำเนินชีวิตหรือการดำเนินธุรกิจเกิดขึ้นมากมายแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกความสำเร็จนั้นจะต้องมีนั่นก็คือความหลงไหลในอาชีพเช่นเดียวกับเกษตรกรไร่สตรอเบอรี่ท่านนี้ที่เขามีความหลงไหลกับอาชีพชาวไร่ผู้ให้ความสุขแก่นักท่องเที่ยวแม้คนอื่นจะเห็นถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้วแต่เกษตรกรท่านนี้ก็ยังทำทุกสิ่งด้วยความรักและรักทุกสิ่งที่ทำไม่เคยเปลี่ยนเชิญรับชมและรับฟังได้ในTorch TV ดินเปลี่ยนชีวิตตอนสตรอเบอรี่แชมเปี้ยนสมหวังวงวานวัย60ปีกำลังง่วนอยู่กับการเก็บวัชพืชในไร่สตรอเบอรี่สุดรักของเขาเพราะดินแดนแห่งนี้คือบ้านที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวดุจเครือญาติความเอาใจใส่ทั้งหมดนี้เพื่อต้องการให้ทุกคนที่มาเที่ยวไร่สตรอเบอรี่มีความสุขมากที่สุดครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณลุงสมหวังนะครับแห่งไร่สตรอเบอรี่วงวานซึ่งเป็นไร่ที่บอกว่าเป็นไร่สตรอเบอรี่ที่ปลอดสารพิษปลอดสารเคมีครับหลังจากที่คุณลุงได้มาใช้นวัตกรรมดินดีคือปุ๋ยที่ดีแล้วเริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างๆเข้ามาอย่างมากมายครับอย่างเมื่อช่วงเช้านะครับก็เห็นนักท่องเที่ยวมากมายที่เราได้พูดคุยกันไปเดี๋ยวนี้เราจะมาสอบถามคุณลุงครับว่าก่อนที่จะมาเป็นไร่สตรอเบอรี่วงวานนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยคุณลุงทำอะไรมาก่อนครับคุณลุงก่อนที่มาปลูกสตรอเบอรี่นี้ลุงได้ปลูกกระเทียมมาได้25ปีปลูกกระเทียมมาแล้วก็พอดีตอนหลังเห็นคนอื่นเขาทำไร่สตรอเบอรี่วงพอดีว่าเอ๊มาคิดดูว่าถ้าจะเข้าท่าลุงก็ทดลองหาประสบการณ์มาปลูกสตรอเบอรี่ครับลุงนิดนึงช่วงที่ปลูกกระเทียมนี่คือปลูกที่ไหนปลูกที่นี่เลยป่ะพื้นนี้ก็ปลูกเหมือนกันครับแต่ปลูกเยอะแล้วช่วงนั้นนี่เขาปลูกกระเทียมเนี่ยเขาใช้ปุ๋ยใช้อะไรกันเป็นยังไงครับใช้ปุ๋ยเคมีครับใช้เคมียาฆ่าแมลงใช่ครับแล้วอะไรที่ทำให้ลุงตัดสินใจมาปลูกสตรอเบอรี่ลุงก็เห็นคนอื่นเขาปลูกไว้สงสัยมันจะเข้าท่าดีลุงก็ทดลองปลูกแล้วตอนนั้นเป็นไงคนรอบข้างสนับสนุนไหมครับสตรอเบอรี่คือความเป็นสตรอเบอรี่นี่มันเป็นอะไรที่ผมว่าราคาแพงนะเป็นพืชที่ราคาแพงครับผมเป็นพืชที่ราคาแพงแล้วก็การดูแลใจใส่นี่ค่อนข้างยากหน่อยยากด้วยต้นทุนการดูแลก็เยอะเยอะนะแล้วทำไมลุงถึงกล้าครับลุงก็ทดลองดูนะแฟนบอกว่าไม่ต้องแล้วปลูกสตรอเบอรี่มันเหนื่อยลุงก็มีความตั้งใจแล้วลุงอยากทดลองดูลุงก็ทดลองดูตอนนี้ก็เกือบใกล้จะสำเร็จแล้วก็คือลุงทดลองด้วยตัวเองเรียนรู้ตัวเองศึกษาตัวเองมาโดยตลอดครับผมแล้วช่วงแรกๆเป็นยังไงครับช่วงแรกก็ช่วงก่อนลุงก็ทำส่งเข้ากรุงเทพลงตลาดไทยนะพอดีก็ทำนักท่องเที่ยวที่ว่าขึ้นมาเชียงใหม่ก็เริ่มทยอยเข้ามาในอำเภอสะเมิงมาเที่ยวไร่สตรอเบอรี่เนาะอันนี้ลุงก็ปลูกสตรอเบอรี่แล้วนักท่องเที่ยวก็มาเก็บลูกสวยๆไปนะหาคัดเอาสวยๆแล้วเหลือลูกที่ไม่ค่อยสวยก็ส่งไปที่กรุงเทพนะนั้นเฒ่าแก่ที่ซื้ออยู่กรุงเทพก็บ่นไอ้ลูกทำไมไม่สวยลูกที่สวยนักท่องเที่ยวเก็บไปหมดนะทีหลังมาก็ตัดสินใจเลยไม่ส่งแล้วทำให้นักเที่ยวเข้าอย่างเดียวเปิดมาตลอดได้10ปีลูกค้าเก่าที่เคยมาทุกปีนี่รู้จักหมดไร่สตรอเบอรี่วงวานนี่จะรู้หมดเลยแต่ตอนนี้ก็ทำสตรอเบอรี่มามีหลายอย่างเนาะมีคล้ายแปรรูปมีอบแห้งใบแยมครับก็คือตั้งแต่ผมเข้ามาเห็นว่ามีปีกับกระป๋องใช่ไหมใบเล็กๆมีหมวกมีรองเท้าบูทให้นักท่องเที่ยวมีให้ใส่ถือกระป๋องเข้าไปเก็บเลยเก็บได้เลยเลือกตามใจชอบแล้วก็มาชั่งน้ำหนักขายเอาอยากได้เยอะได้น้อยก็เลือกเอาอยากได้รูปแบบไหน
บอกวิธีการเด็ดให้ว่าถังนี่มีถ้าเต็มถังมี2โลครึ่งถังมีโลเดียวแล้วแต่ว่าตามใจชอบจะเก็บเอาโลหรือ2โลครับแล้วก็มาชั่งก็เป็นสตอรี่สดๆไม่มีสารเคมีหลังจากลุงมาใช้นวัตกรรมดีๆคือปุ๋ยที่ดีเหมือนที่อาจารย์เขาบอกนี่ครับเห็นความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างสตรอเบอรี่นี่จะมีรสชาติดีขึ้นมาและใบก็จะหนากว่าเดิมแล้วก็จะสวยกว่าเราดูยังไงสังเกตยังไงว่าสตรอเบอรี่ต้นนี้มันสุขภาพดีมันอุดมสมบูรณ์รู้ที่ว่าเราส่งไปประกวดที่ว่างานสตรอเบอรี่ของอำเภอสะเมิงเนี่ยงานประจำปีแต่ก็ได้รับรางวัลที่หนึ่งว่ารสชาติดีรูปร่างดีถึงว่าเอ๊ะเราใช้ทอดสงสัยจะมีส่วนอยู่ก็คือหลังจากเรามาใช้ทอดแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เลยลองส่งประกวดดูแล้วก็ได้รางวัลที่หนึ่งมาได้รางวัลที่หนึ่งภาคภูมิใจมั้ยครับลุงครับผมน่าภาคภูมิใจนะที่ได้รางวัลที่หนึ่งแต่ลุงปลูกมาได้10ปีนะแต่ก็ส่งเข้าไปประกวดทุกปีอะแต่ไม่เคยได้นะไม่เคยได้เลยแต่ปีนี้รู้สึกว่าได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคุณลุงสมหวังได้ยึดอาชีพเกษตรกรมาโดยตลอดทั้งทำนาทำไร่กระเทียมจนมาลงเอยที่ไร่สตรอเบอรี่แห่งนี้จากเนื้อที่กว่า7ไร่แต่เป็น7ไร่ที่ใช้ทอชใช้นวัตกรรมดินดีคือปุ๋ยที่ดีสิ่งที่คุณลุงสมหวังสังเกตเห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือดินที่ร่วนซุยขึ้นมากและช่วงเช้ามืดนั้นก็มีไส้เดือนออกมาให้เห็นใบของต้นสตรอเบอรี่ที่มีสีเขียวเข้มแผ่ขยายปกคลุมผิวดินอย่างหนาแน่นและผลผลิตที่ได้ออกมาในช่วง3เดือนที่ผ่านมานี้ก็ได้ทำเงินให้กับเขากว่า 800,000 บาทครับไร่ของลุงเนี่ยครับมีพื้นที่เท่าไหร่ครับเนี่ย7ไร่ครึ่งครับที่ทำอยู่นี้จากไหนครับเนี่ยจากตรงนี้ไปสุดนี่เลยแนวนี้เลยครับปลูกสตรอเบอรี่อย่างเดียวเลยนะไม่มีปลูกอย่างอื่นเลยปลูกสตรอเบอรี่กระเทียมก็มีอยู่กระเทียมนิดหน่อยกระเทียมมีนิดหน่อยใช่ไหมครับนิดหน่อยอันนี้ก็ปลูกไว้กินเองหรือว่าปลูกไว้กินเองไว้กินเองไม่กินเองครับลุงชอบไหมครับอยู่ในไร่ท่ามกลางภูเขาล้อมรอบอย่างนี้ชอบแบบนี้เพราะว่ามันธรรมชาติครับถ้ามีคนมาจ้างให้ลุงไปทำงานในเมืองเงินเดือนสูงไหมอันนี้ไม่ไปเราอยู่ที่นี่มันสบายดีสบายอากาศเราชอบอยู่กับธรรมชาติอากาศก็หนาวดีลมดีอากาศเย็นตลอดไหมครับที่เย็นครับสมเมืองแห่งนี้เย็นตลอดกลางคืนห่มผ้าทุกคืนเลยครับแล้วสตรอเบอรี่เนี่ยครับการดูแลเนี่ยครับลุงมันต้องดูแลยังไงบ้างอย่างปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยลุงเดินสวนสตรอเบอรี่นี่ต้องดูอะไรสังเกตอะไรทำอะไรบ้างแต่สตรอเบอรี่ต้องมีการดูแลรักษาทุกอย่างเนี่ย อย่างใบเนี่ยใบตองนี่นี่ใบตองตึงครับชวนมากที่อื่นนี่เขาจะทำเป็นพลาสติกผมเคยเห็นครับว่าคุณผู้ชมครับปกติผมก็เห็นว่าเป็นพลาสติกใช่ไหมแผ่นพลาสติกแล้วทำไมถึงใช้ของลุงในใบตองตึงเพราะเป็นธรรมชาติเนี่ยถ้าใบตองตึงนี่ถ้าเอามาปลูกมันจะมีความชื้นดีความชื้นจะดีรักษาความชื้นได้ดีแล้วดินเป็นยังไงครับลุงจากที่มาใช้ตอนนี้ใช้ทอดใช้ทอดรู้สึกว่าดินจะร่วนดีดินมีความร่วนซุยร่วนชุยโอ้นี่มันร่วนอย่างนี้เลยนะลุงหยิบขึ้นมาเป็นผงอย่างนี้เลยช่วงที่ยังไม่ได้ใช้ทอดนี่มันจะแข็งมันดินจะแข็งใช่ไหมครับผมช่วงก่อนใช้เคมีก็จะแข็งเลยช่วงนี้จะร่วนแล้วสตรอเบอรี่นี่ครับเราจะดูไงว่าต้นมันอุดมสมบูรณ์สุขภาพดีไม่ดีสวยไม่สวยดูยังไงลุงต้องดูที่เนี่ยแบบนี้มันจะเขียวและใบหนากว่าดูที่ใบมันเลยมันจะต้องเขียวแบบนี้แข็งแรงดีก็ต้องดูที่ใบครับผมแล้วที่อื่นไร่อื่นๆเนี่ยที่เขาใช้เคมีอย่างเดียวเนี่ยเทียบกับไร่ลุงแล้วเห็นความแตกต่างไหมอย่างที่อื่นนี่บางสวนก็ไม่มีแล้วบางสวนก็ตอนนี้นี่หมดไปแล้วหมดแล้วแรงไปแล้วแต่ไร่ของลุงยังมีอยู่ไร่ของลุงยังมีอยู่ยังมีสตรอเบอรี่ออกมาให้นักท่องเที่ยวได้เก็บกินอยู่ครับผมถึงว่าผมสังเกตว่ามีรถนักท่องเที่ยวเข้ามาตลอดไม่ขาดสายเลยมาที่ไร่ของลุงอย่างเดียวเลยแต่ไร่อื่นบางสวนก็ปิดไปแล้วไม่มีแล้วแห้งแล้งไปแล้ว
แต่ของลุงยังมีอยู่เขียวดีอยู่เนี่ยถึงวันนี้นี่ลุงภาคภูมิใจไหมครับเนี่ยครับภาคภูมิใจจาก10ปีที่แล้วจนมาถึงวันนี้ภาคภูมิใจตอนที่ว่าได้เห็นนักท่องเที่ยวมาทุกวันมาเก็บสตรอเบอรี่เนี่ยสตรอเบอรี่ก็จะสวยดีได้เห็นเสียงหัวเราะของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มเขามาเป็นครอบครัวเขาก็มาเก็บสตรอเบอรี่กันลุงเห็นเขามีความสุขลุงก็มีความสุขด้วยครับผมอนาคตครับลุงเดี๋ยวผมจะมาอยู่กับลุงแบบนี้บ้างครับลุงเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดอื่นกันบ้างคุณลุงสมหวังพาผมเดินลัดเลาะไปยังแปลงกระเทียมครับซึ่งเป็นกระเทียมที่ปลูกไว้กินเองเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเขาต้นกระเทียมที่นี่มีสีเขียวอย่างเด่นชัดซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ที่กลับคืนมาด้วยดินที่ดีครับการบริหารจัดการไร่ที่นี่นั้นเป็นแบบครอบครัวครับซึ่งมีลูกชายของคุณลุงคอยช่วยประชาสัมพันธ์และมีเด็กสาวที่หน้าตาน่ารักกับคุณป้าใจดีคอยเป็นสีสันให้กับไร่สตรอเบอรี่วงวานแห่งนี้ด้วยครับป้ายประกาศนียบัตรฉบับนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ชาวไร่ชาวสวนหลายคนปรารถนาให้ได้มาครอบครองแต่สิ่งที่คุณลุงสมหวังปรารถนามากกว่านั้นนั่นก็คือความสุขของผู้คนที่มาเที่ยวในไร่และความสุขของนักท่องเที่ยวที่ปลอดภัยจากสารเคมีนั่นเองแม้ไร่สตรอเบอรี่วงวานจะมีดีกรีเป็นถึงแชมเปี้ยนแต่ครอบครัวนี้ก็ยังดำเนินรูปแบบการเกษตรด้วยดินดีคือปุ๋ยที่ดีไม่เปลี่ยนเพราะเขาตระหนักแล้วว่าความล่มจมของอาชีพเกษตรกรไทยเกิดจากการหย่าร้างกับธรรมชาติด้วยสารเคมีนั่นเองธานัทมูลทองสงทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตรายงานครับไร่สตรอเบอรี่วงวานของคุณลุงสมหวังนะฮะสองตายายคู่นี้เนี่ยนะฮะในอดีตเนี่ยอยากจะขายที่ดินผืนนี้นะฮะแต่เนื่องจากว่าเห็นว่าเอ๊ะภูมิอากาศตรงนี้เนี่ยมันเหมาะกับการปลูกสตรอเบอรี่ประกอบกับลูกชายเนี่ยได้ไปเห็นงานดูงานจากสถานที่ต่างๆมีการทำเกษตรเชิงท่องเที่ยวลูกชายก็มาบอกกับพ่อกับแม่และทำให้พ่อให้แม่คือลุงสมหวังเนี่ยเกิดรักอาชีพนี้ขึ้นมาอยากจะทำสวนสตรอเบอรี่นี้เพื่อเธอเพื่อใครแล้วครับที่เป็นเธอก็เพื่อพวกเรานี่แหละฮะจะได้ไปท่องเที่ยวแล้วก็เก็บสตรอเบอรี่กินกันแบบสดๆและที่สำคัญก็คือปลอดสารด้วยแน่นอนครับไร่สตรอเบอรี่เชิงท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยจะไปฉีดยงฉีดยาฆ่าหนอนเข้าแมลงไม่ได้แน่นอนนะฮะและก็ลุงสมหวังเองก็ได้เอาทอชตราคบเพลิงเนี่ยมาใช้ด้วยเพื่อทำให้เกิดพลังของดินที่ดีและให้ดินนั้นมีไส้เดือนกลายเป็นดินที่ปุ๋ยที่ดีก็คือดินที่ดีดินที่ดีก็คือปุ๋ยที่ดีแล้วดูได้ยังไงครับว่าดินที่ดีจะเป็นปุ๋ยที่ดีได้ยังไงก็มีไส้เดือนไงนะฮะอันนี้นะฮะก็เป็นสิ่งที่ทำให้ลุงสมหวังเนี่ยมีความสุขกับอาชีพไปรักทุกสิ่งที่ทำทุกสิ่งด้วยความรักคุณลุงสมหวังเองก็ได้ค้นพบแล้วนะฮะและที่สำคัญลุงสมหวังเนี่ยเมื่อได้ค้นพบสัจธรรมด้วยการใช้ทอสตาข้าวเพลิงทำให้เกิดดินดีเป็นปุ๋ยที่ดีได้ก็ได้ส่งสตรอเบอรี่ของตัวเองเข้าประกวดซึ่งก่อนหน้านี้ก็ใช้แต่สารเคมีปุ๋ยเคมีเหมือนกันก็ส่งเข้าประกวดทีไรก็แพ้ทุกทีแต่หลังจากมาเริ่มใช้ทอสตาข้าวเพลิงทำให้เกิดพลังของดินที่ดีขึ้นมาเนี่ยปีแรกฮะที่ส่งเข้าประกวดหลังจากใช้ทอสตาข้าวเพลิงไปแล้วเนี่ยก็ทำให้ได้รับชัยชนะนะฮะก็ได้ชนะรางวัลที่1เป็นรางวัลชนะเลิศ
การประกวดสตรอเบอรี่นะฮะเอาละฮะผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องคุณผู้ชมในทุกภาคพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยให้ลองมาชิมสตรอเบอรี่นี้เพื่อเธอนะที่ไร่สตรอเบอรี่วงวันอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่แล้วผมก็เชื่อนะครับว่าเกษตรกรหลายๆท่านเนี่ยเมื่อเห็นภาพนี้แล้วได้ดูวิดีโอหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยได้ดูทอสทีวีชุดนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะให้สวนของตัวเองเนี่ยเป็นเชิงท่องเที่ยวอย่างนี้บ้างเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็จะได้รับรอยยิ้มที่เป็นกำไรด้วยใช่ไหมครับรอยยิ้มของคนที่มาเที่ยวสวนตัวเองนอกจากที่เราจะได้เงินได้ทองในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงแล้วก็ยังเห็นรอยยิ้มของคนที่เป็นกำไรเข้ามาอีกกำไรชีวิตไงครับนะผมก็ดีใจนะครับที่เกษตรกรหลายท่านนะที่ทำสวนตัวเองเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวแล้วก็ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากฝากเอาไว้ว่าเกษตรเชิงท่องเที่ยวเนี่ยถ้าหากใครคิดจะทำเนี่ยสิ่งที่สำคัญเนี่ยนะถ้าหากท่านยังใช้ปุ๋ยเคมีแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยและท่านบอกว่าจะไม่ฉีดยาฆ่าหนอนฆ่าแมลงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะเพราะว่าอะไรครับอย่างฟิตฮาร์เบอร์ผู้ผลิตปุ๋ยเคมีเขาก็บอกเอาไว้แล้วว่าเมื่อใครได้ใช้ปุ๋ยเคมีของเขาแล้วเนี่ยพืชก็ต้องได้รับการเติบโตจากอัตราเร่งของปุ๋ยเคมีดังนั้นต้นพืชก็ต้องอ่อนแอโดยเฉพาะเรื่องของพืชสตรอเบอรี่หรือพืชล้มลุกเนี่ยมันมีความอ่อนไหวมากมันมีเรื่องของแมลงเพี้ยรวมทั้งเรื่องของโรครากเน่าคนเน่าแล้วก็โรคผลเน่าดังนั้นถ้าเราใช้แต่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเร่งมากเกินไปเนี่ยลำต้นก็เน่าเริ่มตั้งแต่รากก็แล้วกันฮะรากเน่าโคนเน่าแล้วก็ผลเน่าดังนั้นก็อดไม่ได้หรอกครับที่จะต้องฉีดยาฆ่าแมลงแล้วก็ยาเชื้อราด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากถึงเกษตรท่องเที่ยวใครที่คิดจะทำอันดับแรกฮะนะต้องทำให้ดินดีมีไส้เดือนก่อนนะและต้นพืชท่านก็จะแข็งแรงเมื่อต้นพืชแข็งแรงปุ๊บการเข้าทำลายของหนอนและแมลงที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคต่างๆมาทำให้เกิดโรคคนเน่ารากเน่าผลเน่าและทำให้เกิดโรคเชื้อราขึ้นเนี่ยก็จะลดน้อยถอยลงไปเหมือนกับสตรอเบอรี่ไร่วงวันของลุงสมหวังเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับเกษตรกรไทยไม่ใช่ผู้ชนิชนแต่เขาคือแสงในชมคนสร้างชาชาวนาไร่คือผู้ให้ดังสายตาเราคนแห่งท้อง